ครับกลับมาช่วงที่2ผมขอพูดเรื่องข้าวนิดนึงเพราะว่าติดใจตั้งแต่ตอนที่อยู่ต่างประเทศแล้วฟังหลายครั้งหลายหนแล้วมันรับไม่ได้คุณสาธิตครับคือประเด็นที่1นะฮะรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยครับเขียนบนป้ายหาเสียงว่า 15,000 บาทต่อตันทุกเมล็ดครับเอาล่ะวันนั้นพี่น้องชาวนาเห็นป้ายไม่ว่าจะเป็นที่อุดรที่อุบลศรีสะเกษยะโสธรครับเห็นแล้วก็บอกว่าดึงดูดใจเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกพรรคเพื่อไทยไปนะฮะพอเลือกเสร็จแล้วได้15,000ไป3ฤดูคือนาปี555 5455นาปรัง55นาปี55ทับ56 56เสร็จแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าขอลดไปเป็น12,000เอาล่าสุดยังไม่ล่าสุดก่อนนะเอาที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณอัธวิทย์ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่บอกว่าต้องลดจาก15,000 12,000เนี่ยไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเงินไม่พอนะผมไปดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเราใช้เงินประมาณ 220,000 ล้านเป็นอย่างน้อยนะครับเฉพาะเรื่องการจำนำข้าวแต่ตัวเลขที่ธกส.เขาเปิดเผยว่ารายได้เกษตรกรได้เพิ่มเนี่ยประมาณ 84,000 ล้านเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าถ้าโครงการจำนำข้าวไม่มีการทุจริตไม่มีพ่อค้าคนกลางไม่มีนักการเมืองไม่มีเจ๊ต่างๆเข้ามากินด้วยเนี่ยเงินที่ขาดทุนปีเดียวที่ผ่านมาสามารถที่จะทำโครงการจำนำข้าว 15,000 บาทนั้นเกือบจะครบ4ปีด้วยซ้ำไปคุณอัธวิทย์ถูกไหมฮะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยโครงการจำนำข้าวแต่เราก็บอกว่าถ้ารัฐบาลโฆษณาหาเสียงไว้ว่า 15,000 ต่อตันทุกเมล็ดคุณต้องปฏิบัติตามนั้นแต่วันนี้มาลดเหลือ 12,000 เพราะมีเจ๊ดอไปแอบกินด้วยได้พูดนำตรงถูกไหมฮะเราเสียเงิน 200,000 กว่าล้านเกษตรกรได้ 80,000 ครับทำให้เงินมันหมดแต่วันนี้ที่แปลกคือว่าเมื่อเกษตรกรเมื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกไม่ได้คุณต้องกลับไป 15,000 วันนี้ปรากฏว่าที่ประชุมกขช.คือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีมติกลับจาก 12,000 กลับไป 15,000 อีกคุณอัธวิทย์ว่าไงคือต้องบอกว่าโจทย์ที่ 15,000 กวนละ 15,000 เนี่ยไม่เป็นไรตั้งไว้ยังไงถูกต้องแล้วครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเดินจำนำอย่างเดียวมันประกันควบคู่ก็ได้จริงๆตอนสมัยของประชาธิปัตย์เนี่ยเราตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยเรามีทั้งประกันรายได้ในขณะเดียวกันเราก็ทำจำนำควบคู่เพื่อประคองราคาทำเราทำมาสองอันนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาเลือกจำนำทุกเมล็ด 15,000 แล้วพอปรับลดเหลือ 12,000 ตอนนี้แต่วันนี้เพิ่งล่าสุดจะกลับไปที่ 15,000 เท่าเดิมซึ่งอาการนี้ผมว่าไม่ค่อยดีอาการนี้เนี่ยคืองบประมาณเนี่ยดูแล้วไม่พอหรอกที่คุณธวัชนนท์ว่าเนี่ยวันนี้ที่ดูตัวเลขเหมือนพอว่าก็จะไปเปิดให้ธนาคารธกส.เนี่ยเป็นหนี้ซัดยาวไปเลยคือจะเปิดให้ธกส.เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าธกส.เนี่ยเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเขาเรียกธนาคารเฉพาะกิจไอ้ธนาคารเฉพาะกิจเนี่ยก่อหนี้เท่าไหร่ไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะนะเพราะถือว่าเป็นสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดให้ธกส.เนี่ยกู้ยันเกเลยเพื่อเอาเงินมาใช้ในโครงการนี้ถ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะผมว่าอาการไม่ดีแล้วผมว่าปลายปีเนี่ยมีโอกาสเราต้องไปเลือกตั้งกันสูงมากเลยเพราะว่าเป็นการทุ่มเม็ดเงินครั้งสุดท้ายผมว่าเที่ยวนี้ทุ่มแบบที่เรียกว่าไม่สนใจแล้วว่าปลายอุโมงค์คืออะไรรู้แต่วันนี้ถมเงินลงมาก่อนแล้วเพราะไม่งั้นกระทบฐานเสียงแน่นอนเอาไม่อยู่ขนาดวันนี้คุณคู่อริคุณน่ะคู่ปรับคุณคุณยันยงอ่ะท่านตีช่วยท่านใหม่ไปเจรจากลุ่มชาวนายังไม่สำเร็จเลยคู่อริต้องมาขอบคุณขอบคุณผมนะยังไม่สำเร็จเลยผมไม่เป็นรัฐมนตรีคุณสาธิตผมเจ้าหน้าที่ขึ้นในนี่ผมน่ะไอ้เพจที่ผมนำมาคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนี่ยดูนะครับทักษิณคิดคุณยิ่งลักษณ์นำนี่เกี่ยวนี่เรื่องนโยบายข้าวโดยตรงเลยนะเพื่อไทยทำพูดว่าสีแดงหนุนแล้วกันประชาชนรับกรรมแล้วก็ประเทศชิบหายคือข้อเท็จจริงนี่มันชัดเจนนะครับคือนโยบายรับจำนำเนี่ยที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่าเหตุผลสำคัญที่เราคัดค้านเพราะว่าการทำนโยบายรับจำนำตั้งแต่ต้นเนี่ยมันพูดง่ายเขารู้ว่าจะมีการโกงแล้วเขารู้ว่าช่องทางว่าจะโกงยังไงเขาวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะได้ผลประโยชน์อย่างไรแต่เขาก็ยังทำต่อไปเพราะว่าเขาได้สองอย่างคือได้เงินด้วยได้คะแนนเสียงด้วยนะครับได้สองอย่างพอทำมาแล้วเราจับได้ว่าโกงเยอะนะครับที่เราจับได้ไม่ใช่เพราะว่าเราพบนะครับข้าราชการเขาพบว่ามันขาดทุนไป 260,000 ล้านก็พยายามมาบิดข้อมูลว่าเป็น 130,000 แต่ว่าตัวเลขเดียวกันแต่ว่าหักปีนาปัง55ออกไปใช้ปี5455อย่างเดียวนะครับแต่สุดท้ายของมันก็คือว่านโยบายจำนำข้าวมันเหตุผลที่เขาคัดค้านคือมันมีช่องว่างในการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนมากซึ่งจริงๆกับผมอยากจะท้านะมาดีเบตกันได้ไหมล่ะ
นะครับพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องของจำนำกับประกันรายได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยไม่ว่าเขาจะขึ้นจะลงนะเดี๋ยวเขาจะโทษเราอีกนะครับนี่ครับไอ้ตอนที่ลดลงมา12,000เนี่ยทั้งที่เขาประกาศ นโยบายนะแล้วเขาก็ทำแล้วทำแล้วขาดทุนเสร็จแล้วเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์พอชาวนามาประท้วงก็บอกพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นเหตุในการลดราคาจำนำแล้ววันนี้ก็ทำเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะผมไม่เข้าใจว่าประเทศนี้มันเหมือนเด็กอนุบาลนี่ไงมาเล่นขายของกันพอประกาศลดแล้วมาขึ้นอีกนะอันนี้แหละที่ผมฟังอยู่แล้วผมรับไม่ได้บอกว่าที่ต้องลดมาเป็น12,000เพราะประชาธิปัตย์กดดัน คือผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลผมใช้คำพูดว่าอะไรอ่ะคือต้องใช้คำพูดว่าท่านโกหกคนเสื้อแดงหรือคนที่สนับสนุนท่านเนี่ยโดยท่านคิดว่าเขาโง่จริงจริงนะฮะผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยต้องคิดว่าคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีสติปัญญาถึงได้กล้าพูดว่าอ๋อนโยบายนี้ต้องเปลี่ยนเพราะประชาธิปัตย์กดดันประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นกูลองไปดูบทสัมภาษณ์ย้อนหลังตอนที่ประกาศ12,000ใหม่ๆเนี่ยก็มีจากกลุ่มตรงข้ามของเขานะแต่ประชาธิปัตย์เองเราไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับก็มีกลุ่มประชาชนเขาไปบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันผิดคำพูดหรือเปล่าที่แถลงไว้เนี่ยกับนโยบายเนี่ยก็มีคำแถลงของนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงต่อสภาวันที่23 สิงหา 54เนี่ยผิดหรือเปล่าเพราะแถลงเอาไว้ในหัวข้อนี่ 1.1.1.1 นโยบายเร่งด่วน11เอา 1.11 เนี่ยนโยบายเร่งด่วนต้องทำไป1ปีว่าข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกินร้อยละ15ต้องราคาเกวียนละ15,000และ20,000ตามลำดับคือพูดง่ายๆคือเปลือกเจ้านี่15,000ถ้าเปลือกหอมมะลินี่20,000ตามลำดับไปดูบทสัมภาษณ์ของคนในครม.เขาเขาบอกว่าไอ้ที่สัญญาเอาไว้เนี่ยสัญญาปีเดียวปีเดียวเขาเป็นนโยบายเร่งด่วนปีแรกนะซึ่งคุณเจ้าว่านนคอยดูนะผมนี่ก็รอดูอยู่ว่าถ้าเกิดไม่กลับไปที่ราคา15,000เนี่ยไอ้แถลงนโยบาย1ปีเนี่ยยังไม่ได้แถลงใช่ไหมต่อสภาเนี่ยยังแต่แถลงถ้าเกิดลดราคามาแล้วเนี่ยจะแถลงกันยังไงถ้าเกิดลดราคาเหลือ12,000ก็คิดว่าคงเป็น1ลูกระเบิดของเขาแหละสุดท้ายเขาก็กลับขึ้นคือทีหลังถ้าทำอย่างนี้ดีคุณอาทิตย์คุณสาธิตถ้าเกิดพูดอย่างนี้ได้ทีหลังติดป้ายหาเสียงเวลาหาเสียงบอกว่าจำนำข้าว15,000 บาท1ปีวงเล็บถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยปีหน้าเศรษฐกิจไม่ดีค่าแรง300หรือ200ก็ได้ลองไปย้อนดูก็ให้ปีนึงอันนี้นะผมพูดจากข้อที่จริงนะไปย้อนดูบทสัมภาษณ์หลังจากมีการที่ครม.เนี่ยปรับลดเหลือ12,000นะให้สัมภาษณ์กันมาสะล้อนเลยว่าไม่ขัดต่อกฎหมายหรอกเพราะว่าที่แถลงเอาไว้ต่อสภาเนี่ยแถลงไว้นโยบายเร่งด่วนปีเดียวเท่านั้นซึ่งผมเรียนว่าวิธีการแบบเพื่อไทยเนี่ยผมชักไม่เชื่อแล้วนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าพวกเก่งแต่โกงเนี่ยสังคมรับได้ทุกวันนี้ผมว่าทั้งโง่ทั้งโกงนะคือถ้าเกิดเราดูกันแล้วนะครับหลายโครงการเนี่ยรัฐบาลทำสำเร็จครับเพราะใช้เงินอย่างเดียวเช่นตั้งกองทุนสตรีตั้งไปเรียบร้อยแล้วคุณสาธิตในพื้นที่คุณมีไหมได้รับแล้วพูดง่ายๆคือสตรีให้สตรีเป็นหนี้กันอย่างเดียวเนี่ยเอาเงินไปแล้วไปปล่อยกันต่อไอ้ SML นี่ก็อาการเดียวกันเอาเงินลงไอ้พวกนี้ทำได้ง่ายๆครับไม่ยากอะไรไอ้รถยนต์คันแรกไอ้พวกนี้อัดเงินเข้าอย่างเดียวแต่ไอ้ที่มันจะต้องใช้เทคนิคหน่อยสมองมากกว่านั้นเนี่ยอย่างเช่นโครงการเรื่องของไอ้โครงการเรื่องเกษตรกรเรื่องผลผลิตที่ต้องมีราคาที่สูงขึ้นมันต้องดูทั้งกลไกทำไม่ได้คือโดยสรุปเนี่ยเราต้องพูดให้พี่น้องประชาชนฟังนะฮะว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยที่มันเจ๊งที่มันหยุดวันนี้จะเป็น15,000-12,000กลับเป็น15,000ใหม่เนี่ยปัญหาไม่ใช่ฝ่ายค้านใช่ครับปัญหาไม่ใช่ประชาชนปัญหาคือนักการเมืองกินด้วยครับมันเลยทำให้เงินไม่พอคือถ้านักการเมืองไม่กินด้วยคุณสาธิตคุณอัธวิทย์สมมติว่าราคาข้าวในตลาดเนี่ย11,000 บาทจำนำ15,000ก็เท่ากับว่าให้ส่วนต่างประมาณ4,000 บาทพูดง่ายๆครับ4,000 บาทเนี่ยสมมติฤดูการผลิตฤดูหนึ่งเอาเต็มที่นะฮะ20 ล้านตันก็ตก80,000 ล้านเงินก็พออยู่แล้วแต่ที่มันหมดไป2,600,000-2,700,000-3,000,000เนี่ยเพราะมีนักการเมืองไปกินด้วยแล้ววันนี้ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายค้านปัญหาของรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วคุณต้องรับผิดชอบกับการโฆษณาหาเสียงของคุณมิฉะนั้นต่อไปนี้พรรคการเมืองจะไม่ต้องทำไม่ต้องรับผิดชอบเลยครับอีกหน่อยพรรคเพื่อไทยติดจำนำข้าว15,000ประชาธิปัตย์ติด17,000พรรคประชาธิปัตย์ติด18,000เราติด20,000แต่เราทำไม่ได้เพราะสิ่งที่เราโฆษณาหาเสียงหรือเราเชิญชวนให้พี่น้องมาเลือกพวกเราเป็นผู้แทนเนี่ยเราต้องสามารถปฏิบัติได้จริงแล้วสามารถทำได้ในระยะยาวมีความยั่งยืนแล้วเราต้องคิดมาก่อนผมก็จะเติมอีกนิดนึงว่าเป็นลูกผู้ชายหน่อยพรรคเพื่อไทยผมรำคาญพวกไอ้รองโฆษกที่มาพูดต่อว่าพวกเราเป็นเล่นการเมืองไปทำลายข้าวของชาตินะครับถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายเนี่ยทุกอย่างเกิดจากตัวคุณทั้งสิ้นเลยนโยบายเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความผิดพลาดนำไปสู่การโกงนะครับคุณต้องไปอุดรูรั่วแต่มันอุดไม่ได้เพราะว่า
นักการเมืองมีส่วนร่วมในการโกงเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่ข้าวล่องหนเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าโรงสีโกงฝ่ายเดียวนะไม่มีทางหรอกครับที่โรงสีจะเอาข้าวออกจากโกดังโดยที่มีอกสเฝ้าอยู่มีตำรวจเฝ้าอยู่ได้มันรู้กันทั้งหมดฮะแต่ปัจจัยสำคัญนะคือการระบายข้าวนี่แหละหัวใจการระบายข้าวเนี่ยที่เขาไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันว่าถ้าเปิดเผยตัวเลขเมื่อไหร่เนี่ยมันเจ๊งไงเขาก็เลยไม่เปิดเผยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาแอบเอาข้าวไปขายทั้งที่ซื้อมาราคาแพงนะแต่ขายถูกด้วยถูกต้องและคนที่ไปทำกำไรต่อได้กำไรหลายต่ออีกในซ้ำไปคือเอาเรื่องง่ายๆนะวันนี้ที่สวคณะกรรมการสวเขาตรวจสอบข้าวถุงของอคสที่จะขายราคาถูกให้กับประชาชนครับไปทำเรื่องว่าจะขอเบิกข้าวมา2ล้านตันถูกต้องนะฮะ2ล้านตันเนี่ยถ้าทำถุงละ50กิโลก็อาจจะได้หลายล้านถุงนะครับเพื่อแจกกันแจกประชาชนแต่ปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบข้าวที่ออกมาจากอคสเนี่ยอ้างว่าออกมา2ล้านตันแต่เขาไปจับที่ปลายทางปรากฏว่าข้าวเขานับรวมมาได้แล้วที่ทำถุงเนี่ยออกมา 56,000 ตันใช่เพราะฉะนั้นมันหายไปเกือบ2ล้านพูดง่ายๆเกือบ2ล้านแหละครับนะครับขาดไป 50,000 เพราะฉะนั้นข้าวพวกนี้มันหายไปในวงจรอุบาทของคนที่โกงกินทำนาบนหลังคนตรงนี้ต่างหากครับที่พี่น้องเสื้อแดงต้องฉุกคิดประชาธิปัตย์ไม่ได้ค้านฮะ ท่านบอกอย่าง 15,000 ท่านเดิน 15,000 สิครับมาเกี่ยวอะไรกับพวกผมแต่ทำไม่ได้วันนี้เพราะเงินหมดเพราะเงินมันเบี่ยงเบนไปเข้ากระเป๋านักการเมืองในฝั่งพรรคเพื่อไทยเองนี่คือสิ่งที่ท่านต้องไปทวงถามไม่ได้ทวงถามประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญของเรื่องจำนำข้าวคุณอัธวิทย์ผมเสียดายเดี๋ยวถ้ามาเที่ยวหน้าที่คุณช่องนนท์พูดเนี่ยจะเอาหลักฐานให้ดูว่าผมไปในกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยขอดูแล้วมันมีการอนุมัติจริงๆเพื่อระบายทำข้าวถุง อย่างที่คุณช่องนนท์ว่าแต่ตอนนี้ทำไปได้นิดเดียวผมก็มีข้อสงสัยว่าแล้วทำไมคุณทำนิดเดียวอะเขาอนุมัติมาตั้งเป็นล้านแต่ข้าวหมดไปแล้วนะก็คือข้าวมันมีไม่ครบไงคือข้าวมันมีได้ไม่ครบไงคือสมมติว่าคุณก็จะไม่ไอ้คนนั่งอนุมัติหัวโต๊ะเนี่ยเขาก็บอกก็สั่งระบายข้าวเป็นข้าวถุง2ล้านกว่า2ล้านกว่าตันเนี่ยก็สั่งก็อนุมัติหลักการก็อนุมัติหลักการไปแต่พอคุณระบายจริงมันระบายไม่ได้ซึ่งแหมเสียดายวันนี้ในรถผมคิดแล้วจะหยิบเอกสารชิ้นนี้มาผมเอามาให้ดูว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวประชาชนจะสับสนแต่ให้รู้ว่าในกระบวนการพวกนี้มันเกิดการโกงหลายขั้นตอนและคนโกงไม่ใช่ลงสีฝ่ายเดียวนี่ไม่ต้องอะไรนะเป็นกลุ่มที่ทางการเมืองแล้วก็เฉพาะอนุกรรมธิการอนุกรรมการปิดบัญชีเนี่ยที่รัฐบาลเขาตั้งเนี่ยก็บอกมูลค่าข้าวในสต็อกเนี่ยมีมูลค่าเหลืออยู่ 226,851 ล้านมูลค่าล้านบาทมูลค่าแต่ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีมูลค่าข้าวคงเหลือในสต็อกอยู่ที่ 341,956 ล้านบาทห่างกันอยู่ 115,000 กว่าล้านแสนกว่าล้านระหว่างไอ้อนุปิดบัญชีสต๊อกข้าวไปกระทรวงพาณิชย์มันไม่ตรงกันแสนกว่าล้านนี่เรื่องใหญ่มากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปคำนวณราคาข้าวว่าอะไรที่อยู่ในสต๊อกยังไม่ได้ขายถือว่าไม่ขาดทุนไงมันเป็นไปได้ไงครับเมื่อก่อนมันคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณซื้อหุ้นบริษัทนี้10บาทวันนี้มันเหลือ5บาทแล้วคุณบอกคุณยังไม่ขายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ขาดทุนเป็นไปได้ไหมใครเขาจะยอมให้คุณคิดอย่างนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์พยายามจะเปลี่ยนแล้วครับประเทศไทยมีแล้วภายใต้เพราะฉะนั้นนอกจากกินข้าวแล้วเนี่ยยังมีเรื่องกินน้ำด้วยทวิตว่าเลยครับอ้าวเรื่องน้ำยาวหน่อยนะครับครับเรื่องน้ำรายงานความคืบหน้าหน่อยปรากฏว่ารัฐบาลเรื่องน้ำนี่คือเดี๋ยวบอกพี่น้องนิดนึงคือเรื่องน้ำคือเรื่องการกู้เงิน320,000 ล้านเรื่องมาป้องกันอุทกภัยครับเมื่อเรื่องเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็อุทกภัยใหญ่แหละแล้วก็รัฐบาลมีเวลาปรากฏว่าหมดอายุไปแล้วนะครับพรก.เมื่อวันที่30มิถุนายนเมื่อวานนี้เองหมดไปแล้วเรียบร้อยครบ2ปีไอ้เราก็รอดูอยู่ว่าตกลงว่าศาลปกครองกลางเนี่ยสั่งมาว่าโครงการยังไม่ชัดเจนให้ไปถามประชาชนก่อนทำโครงการแต่ว่ารัฐบาลประมูลไปแล้วเราก็นึกว่าจะคงจะหยุดโครงการปรากฏว่าวันที่30ช่วงประมาณเช้าๆคุณพงษ์พานุท่านเป็นรองสเวตรุ่นนะครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงคลังปรากฏว่าท่านลงนามไปแล้วกับ4ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะ4ธนาคารนะครับเรียบร้อย4ธนาคารรับไปเงินกู้ล็อตนี้ 300,000 กว่าล้านบาทคือกู้เงินเรียบร้อยคือง่ายๆคือคุณพงษ์พานุท่านรองปลัดเนี่ยท่านใจถึงมากว่าที่ตัดสินใจที่จะเดินหน้าโครงการนี้ทั้งที่ว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งแล้วคราวนี้ถ้าเล่าจะรับมอบหน้าด้วยใช่ไหมโอ้แน่นอนนะพอเล่าถึงเรื่องน้ำนิดนึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปยื่นท่านวุฒิสมาชิกท่านประธานวุฒิสภาในการถอดถอนปปช.ซึ่งมี3ประเด็นหลักซึ่งน่าสนใจแบบนี้นะครับประการแรกเนี่ยเรื่องนี้มันส่อหัวไปให้ไปล็อกสเปคให้ทุกคนเนี่ย
ส่งเขาเรียกว่า conceptual plan คือแผนกว้างๆทั่วทั้งประเทศไทยและไอ้คนที่มีปัญญาทำแผนพวกนี้ได้ก็ต้องบริษัทใหญ่อย่างเดียวผมก็นึกว่าตอนแรกมันจะเทิร์นคีย์คือหมายถึงว่าบริษัทไหนที่สามารถบรรยายภาพกว้างทั้งหมด conceptual ทั้งประเทศได้ปั๊บแล้วเสนอราคาตูมปั๊บแล้วก็ให้บริษัทเนี้ยทำปรากฏว่าพอบริษัทใหญ่เสนอราคามาเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาไปซอยย่อยแบ่งเป็น9โมดูลแบ่งเป็น9กล่องคือเป็นไงคืออยากลงแข่งต้องแบ่งเป็น9กล่องกล่องแรกคนนี้ทำอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศไทยกล่องที่2ทำทางน้ำหลากฟลัดเวย์ทั่วทั้งประเทศไทยกล่องที่3ทำไอ้แก้มลิงอะไรเงี้ยนะครับ เขาก็ซอยย่อยลงมาปรากฏว่าเขาก็ไปให้ได้ทุกคนไอ้รายใหญ่ที่ประมูลมีทั้งบริษัทอิตาเลียนไทยครับอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยก็นี่ไงไอ้ทวายอ่ะที่ไปได้สัมปทานทวายแล้วให้จะเอาเงินรัฐบาลไทยไปลงทุนด้วยเข้ามาโดนดึงกลับมาแล้วครับโดนดึงกลับมาแล้วทวายเนี่ยอิตาเลียนไทย1อันเควอเตอร์บริษัทเกาหลีครับยิ่งรักทักษิณทักยิ่งรักทักษิณสลับกันไปมาดูงานไอ้เควอเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็อันที่3คือบริษัทญี่ปุ่นร่วมค้าญี่ปุ่นครับอันที่4ทีมไทยแลนด์ชอการช่างพวกเนี้ยครับทำไปทำมา2บริษัททั้งญี่ปุ่นไม่เอาไอ้คนไทยชอการช่างถอนตัวเหลืออยู่2บริษัทมันได้เกือบพูดได้ครบดิญี่ปุ่นก็ถอนตัวเค้าแถลงว่าไงญี่ปุ่นก็ถอนตัวเค้าบอกเอกสารมันมีอยู่แค่นี้เค้าจะไปร่วมได้ยังไงเค้าบอกว่าร่วมไม่ได้เพราะว่าไอ้รัฐบาลนี้เนี่ยจัดตั้งไว้สำหรับวางเคล็ดเขียน TOR ไว้สำหรับบริษัทบางบริษัทเขาไม่สามารถเข้าร่วมได้เขาเลยต้องถอนตัวไป สรุปแล้วนะสลับกันได้นะไอ้เล็กๆไม่ได้นะเอาใหญ่ๆนะสลับกันได้อยู่2อันเนี่ยไอ้เควอเตอร์ไอ้เกาหลี1อันสลับกันไปอิตาเลียนไทยเนี่ยสลับกันไปได้อย่างเงี้ยแค่นี้ปรากฏว่าไอ้ที่มันที่ผมว่ามันใช้การไม่ได้เลยนะมันเป็นการเวลาเขายื่นซองเนี่ยรัฐบาลนี้มันเทคนิคสูงนะท่านผู้ชมตามผมมานิดนึงนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาทำรายการพวกนี้เขาต้องมีแบบกลางก็คือมีแบบอยู่ตรงกลางแล้วแต่ละคนจะประมูลก็ประมูลไปใครราคาต่ำสุดคนนั้นชนะเพราะมีแบบกลางเขียนปรากฏเที่ยวนี้มันไม่มีแบบกลางมันบอกไอ้ถ้าเควอเตอร์จะเขียนแบบก็เขียนไปไอ้อิตาเลียนไทยจะเขียนก็เขียนไปต่างคนต่างเขียนแล้วมาให้คะแนนก่อนว่าแบบใครดีสุดแล้วค่อยไอ้แบบดีสุดค่อยมาต่อรองราคาปรากฏว่าตอนนี้มันประกาศเรียบร้อยแล้วว่าใครได้ในโมเดลไหนโมดูลไหนบ้างแต่เชื่อไหมเซ็นสัญญากันเดือนกันยายนวันนี้ยังต่อรองได้อยู่ต่อรองราคาเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างมาหลายครั้งแล้วนะทีนี้ก็ยกตัวอย่างยกมาแล้วนะแล้วก็ย้ำอีกทีเผื่อใครยังไม่ได้ฟังวันนั้นนะสมมุติว่าผมเป็นบริษัทชนะการประมูลครับคุณชวนนท์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีมาต่อรองราคากับผมเนี่ยเอาในเอกสารนี่ลดสัก100ล้านได้ไหมแต่ว่าเอาความจริงนะใต้โต๊ะสัก1,000ไหมถ้าคุณลดให้ผม100บนโต๊ะแล้วคุณจ่ายผมอีก1,000นะจบผมเอาคุณเลยถ้าเกิดผมบอกผมไม่ยอมคุณก็มีสิทธิ์จะเอาบริษัทที่2นะซึ่งก่อนลงนามในสัญญาเนี่ยคือเดือนกันยายนวันนี้เล่นกันสนุกสนานเลยเล่นกันสนุกสนานเลยแบบก็ไม่มีคือต่อรองแล้วบอกว่าสามารถจะไปเอาอีกคนนึงได้แล้วปปช.เนี่ยเขาทำหนังสือไปแล้วนะว่าไอ้นี่มันไม่มีแบบไม่มีแบบกลางแล้วมันทำได้ยังไงคือที่เราจะไปยื่นพรุ่งนี้แต่ผมว่าวันนี้ประเด็นอยู่ที่คุณชวนนท์มาถามว่าศาลปกครองตัดสินอย่างเนี้ยคุณต้องไปทำ67วรรค2เอานี่ก็ได้2ด้วยนี่เป็นอีกเรื่องนึง57วรรค2กรณีโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ EIA HIA คือคุณยังไม่พร้อมเรื่องนี้อันนี้นี่เป็นอีกเรื่องนึงแต่คุณไปกู้เงินแล้วซึ่งวันนี้ศรีสุวรรณจันยาก็ต้องขอชื่นชมเขาไปยื่นปปช.แล้วเรื่องปฏิบัติหน้าที่มิชอบ157แต่การกู้เงินที่ไปกู้เนี่ยก็คุณจะกู้ทำไมในเมื่อคุณยังไม่ทำอะไรศาลก็บอกให้คุณไปทำซะก่อนแต่คุณไปกู้เพื่ออะไรชวนนท์ติดใจเรื่องอะไรเรื่องคืออย่างนี้ครับผมเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งก็คือว่าพูดง่ายๆว่าไอ้320,000 ล้านที่บัทวิทพูดคุณสาธิตพูดเนี่ยพูดง่ายๆนะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยทางน้ำไหลฟลัดเวย์จะเป็นแก้มลิงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนขนาดเท่าไหร่ไม่มีแบบจะสร้างเมื่อไหร่หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าวันนี้รัฐบาลจะสร้างประมูลไปแล้วประมูลแล้วคือเหมือนพูดง่ายๆคุณจะสร้างบ้านอ่ะแต่ว่าบ้านคุณหน้าตาไงไม่รู้คุณมีตังค์อยู่300,000ล้านคุณไปบอกบริษัทเกาหลีบอกเฮ้ยกูอยากสร้างบ้านนะบ้านต้องมีประมาณ1,000 ตารางเมตรนะขอ4ห้องน้ำ4ห้องนอนรวยมากนะ300,000 ล้านแต่หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้นี่มันทำแบบนี้มันทำแบบนี้แล้วศาลเขาไม่สั่งได้ยังไงผมถามว่าถ้าบ้านไอ้ฟลัดเวย์ผ่านทางบ้านคุณเนี่ยคุณจะให้สร้างเปล่าจะยอมเปล่าแต่นี่ปัญหาคือคุณยังไม่รู้เลยความชัดเจนจะเกิดไม่เกิดแต่รัฐบาลประมูลไงรู้ไหมเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเอาทำถ้าทำไอ้โครงการนี้นะ5,000 ล้านมันพูดแค่นี้อยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้หมู่นี้มันไม่บอกนี่แล้วคุณรู้เปล่าเท่าไหร่ตอนนี้กระทรวงเกษตรเขากำลังโมโหว่าไอ้พวกนี้ไปช็อปงานที่เขาทำมาแล้วเนี่ยสำรวจออกแบบแล้วก็ไปดูราคาสนใจไหนก็จะไปช็อปโครงการนั้นมาทำ
ไอ้พวกนี้ผู้รับเหมามันก็ช่างได้เดี๋ยวมันรับมาแค่นี้แล้วมันไปเอาโครงการไหนมาโอ้มันฟันเนื้อๆเลยอย่างนี้เราจะไปจ่ายเท่าไหร่ก็ได้พูดง่ายคุณสาธิตมันมีอันนึงนะโครงการอ่างเก็บน้ำคุณอาทิตย์จะจำได้เขาโยนไปว่างบประมาณ 50,000 ล้านนะฮะ 50,000 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสมมติว่าสร้าง5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเก็บน้ำได้สมมตินะอาจจะมากกว่านั้นแหละปรากฏว่าบริษัทที่ประมูลได้งบประมาณ 50,000 ล้านประมูลได้ 49,999 999ล้าน900,000บาทคือมันลดให้แสนบาทใจดีลดให้แสนบาทสร้าง 50,000 ล้านลดให้แสน 100,000 บาทคุณทวีตนี่ไงมันเผื่อไว้ต่อรองราคาไงเดี๋ยวตามสูตรที่ผมบอกต่อรองกับบริษัทแรกที่ประมูลได้ก่อนมีไหมอ่ะใต้โต๊ะอ่ะไม่เอาไม่มีเอาอีกคนนึงนะเพราะมีอำนาจในการต่อรองถึงวันสุดท้ายนะจะลงนามจริงกันเดือนกันยายนอธิบดีอธิบายเพิ่มว่าการต่อรองราคาเนี่ยหมายถึงว่ามีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเลือกบริษัทหนึ่งบริษัทใดด้วยแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจไหมถ้าในลิสต์มันมีอยู่10บริษัทเนี่ยนะผมไม่ว่านี่มันมีอยู่2มันเขาล็อกกันมาหมดแล้วคุณซึ่งเป็นไปตามระบบอันนี้ผมบอกว่ามันสอเขาแน่นอนผมพูดย้ำอีกทีนะว่าพี่น้องสสพรรคเพื่อไทยนะสมัยก่อนเนี่ยโครงการเขากินโครงการเล็กๆทักษิณมาแนวใหม่พวกคุณมันเป็นไปกินเศษเนื้อข้างเคียงเขารวมเงินมาทั้ง 350,000 ล้านเขานิดหน่อยก็ทีเดียวประเทศไทยใช้หนี้กันตายเลยพวกคุณไม่ได้อะไรเลยคราวนี้เรื่องที่มันก็คือว่าพอศาลปกครองกลางตัดสินมาปั๊บเนี่ยว่ามันไม่ชัดเจนโครงการมันยังไม่เรียบร้อยเลยจะต้องไปทำถามชาวบ้านเขาก่อนนะว่างั้นเถอะว่าจะสร้างตรงนี้มันกระทบอะไรบ้างเขายอมหรือเปล่าพูดง่ายมันยังไม่ชัดเจนแทนที่มันจะเบรกโครงการก่อนนะแล้วก็สุดท้ายปุ๊บไอ้เงินกู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้มันพิจารณางบปี57อยู่คือมันเอายัดใส่งบปี57ปีนี้ยังทันเพราะนี่กำลังพิจารณากันอยู่ซึ่งครม.เนี่ยแค่เข้าครม.ว่าโครงการไหนพร้อมทำก่อนแต่แน่นอนทุกอย่างเมื่อไปทำแบบนี้มันต้องเข้าระเบียบครับจะซื้อจะจ้างตามกรณีปกตินะครับนะมันก็ไม่ทำอีกซึ่งคนที่ใจถึงมากงานนี้คือคุณพงพานุเสวตรุณรองปลัดกระทรวงคลังอันนี้ถึงใจถึงมากเพราะว่ากล้าไปลงนามกับ4ธนาคารรัฐสงสัยเห็นว่าตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรว่างอยู่ตำแหน่งสงสัยนะเนี่ยเพราะว่าอธิบดีกรมศุลเขาได้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยครั้งนี้ตั้งแต่จับรถหรูได้กันที่รถเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วอันนี้ซื้อหวยไปเลยนะอันนี้ซื้อหวยไปเลยนะเนี่ยได้เป็นผมซื้อหวยไปซื้อหวยไปเลยผมว่าคุณพงพานุได้เป็นอธิบดีกรมศุลกากรมามันชัดใจจริงขนาดนี้ก็ด่าประบุยได้เป็นรัฐมนตรีเลยเดี๋ยวนี้ประเทศนี้มันเอาแค่นี้พอไม่ต้องดูความสามารถอะไรกันคราวนี้ก็เดี๋ยวคงได้ดูเรื่องน้ำในวันพรุ่งนี้แต่พูดถึงเรื่องนี้ยังไม่จบอีกนิดนึงคุณชวนสงสัยเรื่องพอเซ็นสัญญาเงินกู้แล้วเนี่ยมันผูกพันก็มีคนตั้งคำถามว่าเสียดอกเบี้ยหรือยัง2ก็ต้องไปขึ้นบัญชีเป็นหนี้สาธารณะของประเทศนี้แล้วด้วยคือนี่แหละเป็นเรียกเป็นการผูกพันที่ไปลงนามไว้และเป็นภาระให้กับประเทศคือโดยหลักเนี่ยมันจะต้องมีการก่อหนี้ให้เรียบร้อยคือต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยจริงถึงจะลงทะเบียนเป็นหนี้สาธารณะได้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ก่อให้เกิดหนี้จริงเขาแค่ไปเซ็นสัญญาว่าเขาจะใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันอีกอะว่าสุดท้ายแล้วมันดอกเบี้ยเสียไหมมันผิดกฎหมายตามพ.ร.ก.หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณเซ็นไว้ก่อนแล้วคุณไม่เบิกเงินมันก็ยังไม่เป็นหนี้แต่มันผูกพันเนี่ยมันเซ็นเป็นหนี้แล้วแต่นี่อย่างนี้ครับประเด็นนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าข้อกฎหมายจะเป็นยังไงซึ่งผมเรียนว่าอย่างนี้ครับเราเนี่ยไม่ได้ขัดขวางกลไกเรื่องของน้ำเลยผมอยากให้ท่านผู้ชมย้อนไปนิดนึงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วครับรัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินน้ำท่วมเนี่ยไปได้แค่ 30,000 กว่าล้านเท่านั้นเองโครงการที่ผูกพันที่มีแบบเรียบร้อยพร้อมทำเนี่ยนะครับปรากฏสุดท้ายแล้วเงินเหลือเท่าไหร่ 310,000 กว่าล้านก็เอามาลงเข่งเป็นเข่งเดียวซึ่งผมว่าไอ้การลงเป็นเข่งเดียวนี่แหละเขาเอาทั้งโครงการที่มีแบบแล้ว 30% ของโครงการเป็นการที่มีแบบแล้วนะครับเอามาปนกับ 70% ที่ไม่มีแบบแล้วก็ลงมันเข่งเดียวประมูลไม้เดียวซึ่งถ้าประมูลไม้เดียวอย่างนี้ก็หัวกันอยู่แบบนั้นนะครับเอาผูกพันกันเดี๋ยวก็ที่พูดเนี่ยเพราะจะยื่นปปช.เพราะจะยื่นให้ประธานวุฒิสภาพรุ่งนี้เพื่อไปสู่ปปช.ต่อไปแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคณะกันบ่ายโมงคุณอย่าลืมไปนะพรุ่งนี้ผมไปอยู่แล้วผมเป็นวิปประธานไปอยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรายืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยผมตั้งสัญญานามไปแล้วว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะหนึ่งโกงคือแน่ๆคือโกงจำนำข้าวอันนี้ไม่ต้องเถียงนะครับมีคนโกงแน่นอนกับสองกู้คือกู้เรื่องน้ำนะครับกับกู้2ล้านล้านและ2อันนี้กู้มาโกงอยู่แล้วด้วยคือไอ้2กู้หลังเนี่ยยังไม่แปลสภาพแต่กู้เป็นโกงเท่านั้นเองนะครับแต่อันแรกโกงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตจริงๆก็เป็นเหตุให้ก่อนจบรายการนะครับเราให้กำลังใจ
พี่น้องประชาชนที่แสดงออกโดยสันตินะครับหน้ากากขาวครับเมื่อวานนี้นะครับใช่ผมเรียนนะครับว่าไม่ต้องมากล่าวหาว่าใครเกี่ยวข้องกับใครนี่คือภาคประชาชนจริงๆจริงไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มที่ว่าจะตัดตั้งเลยทั้งสิ้นครับทุกวันนี้คุณเฉลิมยังหาแกนนำไม่ได้เลยถ้าเขามีจริงทำไมหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งปรากฏการณ์หน้ากากขาวเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนในมาเลเซียมาเลเซียนี่พรรคการเมืองอย่างพรรคอัมโนเนี่ยที่ครองเสียงข้างมากมานานครับแล้วก็ตอนเลือกตั้งไปหลังสุดนี่ก็มีปรากฏการณ์หน้ากากขาวในมาเลเซียเหมือนกันคือพูดง่ายๆคือเขาต้องปิดหน้าตัวเองเพราะเวลาเขาจะด่ารัฐบาลเขากลัวเพราะว่าพรรคนั้นครองอำนาจมานานปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันในประเทศไทยครับคือปรากฏการณ์หน้ากากขาวแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีคนในพรรคเพื่อไทยหรือฝั่งรัฐบาลนั้นช่วยเพิ่มปริมาณคนหน้ากากขาวมากขึ้นเรื่อยๆโดยคำพูดไม่ฮะโดยคำพูดผมว่าจริงๆแล้วทำได้ดีกว่าพวกผมอีกนะผมไม่ต้องเอ่ยชื่อครับยกตัวอย่างเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนิดนึงให้พี่น้องหน้ากากขาวได้ดูครับคำสรรเสริญจากคนในพรรคเพื่อไทยคลิปเปิดทันไหมครับเปิดแล้วฮะเป็นเรื่องของกรณีหน้ากากขาวซึ่งผมเรียกว่าหน้ากากผีเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะว่าเป็นกลุ่มกระบวนการที่ทำลายร้างระบอบประชาธิปไตยที่เขาเรียกตัวเองว่า V4 Thailand เนี่ยนะครับก็มีการโพสต์ข้อความนัดชุมนุมกันใหญ่ครับว่าจะจัดใหญ่ในวันที่30ก็ถือเป็นความพยายามทำร้ายรัฐบาลทำร้ายประเทศทำร้ายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่สิ้นสุดไม่หยุดหย่อนแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่า Central World เนี่ยเขาก็ออกประกาศแล้วว่าเขาห้ามชุมนุมอย่าไปใช้สถานที่ของเขาในการชุมนุมก็ยังจะฝ่าฝืนครับแสดงว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคารพกติกาใดๆของสังคมตั้งแต่ต้นแล้วจะไปมีความชอบธรรมเนี่ยในการชุมนุมได้อย่างไรความจริงเซ็นเตอร์โบก็ห้ามก็อย่าไปครับพวกเซ็นเตอร์โบเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากขาวเรียกว่าเราเรียกว่ากากแรกน่าจะไปรวมกันที่สนามหลวงเพราะพวกนั้นเนี่ยก็เป็นพวกกากคอมมิวนิสต์หลงยุคดาวแดงก็ไปรวมกันที่สนามหลวงก็จะได้เป็นม็อบสองกากหรือม็อบกากกากจะได้บริหารจัดการได้ง่ายเพราะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ไปปล้นเซเว่นเนี่ยบอกว่าระบบทักษิณเนี่ยสั่งการให้สวมหน้ากากขาวไปปล้นเซเว่นเพื่อดิสเครดิตก็เรียนนะครับท่านรองเฉลิมอาจจะไม่ได้อยู่เตือนครับแต่พรรคเพื่อไทยขอเตือนครับว่าใครจะไปร่วมชุมนุมเนี่ยต้องระมัดระวังนะเพราะว่าสุ่มเสี่ยงจะเกิดความรุนแรงในต่างประเทศเนี่ยใครจะมาชุมนุมเนี่ยเขามีการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ห้ามใช้หน้ากากทุกสีในการชุมนุมเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไปยังกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที่ไปหนุนหน้ากากขาวหน้ากากผีหรือไปหนุนม็อบกากกากทั้งสองกากเนี่ยนะครับให้ลดละเลิกพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าเหลืออีก2ปีก็จะมีเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับครับก็พี่น้องก็ไปดูเหมือนอาจจะดูเหมือนคล้ายๆคลิปคนปัญญาอ่อนพูดให้เราฟังนิดหน่อยนะครับนิดเดียวโทษนะที่มึงพูดทั้งหมดไปบอกพวกมึงเองทั้งหมดนี้เคารพประชาธิปไตยเคารพสิทธิของผู้อื่นมึงยึดสีย่างนั้นประสงค์เลยไอ้ห่ากูไม่ได้เขาด้วยเขาด้วยและไอ้ที่หน้ากากขาวเขาทำเนี่ยเขาทำเรียบร้อยชุมนุมโดยสงบถึงเวลาเขากลับบ้านเป้าหมายชัดเจนแต่ดีครับคนแบบนี้อยู่ในพรรคเพื่อไทยเยอะวันนี้คะแนนพรรคเพื่อไทยตกวูบมาเกิดจะเท่าพรรคประชาธิปัตย์แล้วเพราะฉะนั้นคุณสาธิตถ้าชนะการเลือกตั้งในฝั่งตะวันออกได้เขาหน้าเราเป็นรัฐบาลแน่นอนคุณนายกรัฐมนตรีครับโอ้ด่าหัวหน้าไปแล้วยกจังหวัดผมคุณพูดแล้วจะอดเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอโทษใหม่ครับวันนี้สนุกสนานดีครับอ๋อเฉลยเพลงครับเพลงนกพิราบสีขาวของคุณสมชายนินทร์ศรีครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับสสระยองเขต1เขต1คุณอัธวิทย์สสจตุจักรเขต10ป่ะเขต9เขต9นี่กลายเป็นเขต9แล้วครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะครับวันนี้ขอบพระคุณใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนกพิราบสีขาวจงกลับคืนมาปกป้องดูแลรักษาประชาได้ไหมนกพิราบสีขาวตรงนี้ลุกเป็นไฟกลับมาปกป้องผู้ภัยให้พวกฉันเทผู้คนไม่เข้าใจกันต่างเข้าใจกันคนละทางไม่สามารถคีเหมือนอย่างที่เคยเป็นไม่อยากเห็นคนมาฆ่ากัน
จับปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกเลยอยากจะเห็นเหมือนดังเคยจับมือกอดคอกันเหนื่อยที่เคยผ่านมาจะต้องล้มตายกันอีกสักเท่าใดก็เราคนไทยด้วยกันทั้งนั้นมาฆ่ากันจับปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกเลยอยากจะเห็นเหมือนดังเคยจับมือกอดคอกันเหนื่อยที่เคยผ่านมาจับมือกอดคอกันเหนื่อยเหมือนอย่างที่เคยผ่านมา